อยู่กับมาได้ Mac Fight นะครับเดี๋ยววันนี้จะทำการติดตั้งนะครับ Ducktail นะฮะซึ่งมีขนาดใหญ่นะฮะตัวนี้ออกแบบมาสำหรับ Mac Fight เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างวางทาบดูฮะนี่ฮะพอระวังไปแล้วนะครับจะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งนะครับแบบนี้แล้วเราทำการมาร์คด้วยดินสอนะฮะตอนนี้เราขีดมาร์คไว้แล้วนะครับเดี๋ยวทำการลงพรีเมอร์นะฮะเดี๋ยวช่างลงดูดินสอนะฮะเนี่ยครับเอาดินสอมาร์คก่อนนะครับให้ได้ตำแหน่งนะครับการติดตั้งจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะฮะแบบนี้เลยนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราทาด้วยน้ำยาพรีเมอร์นะฮะเป็นน้ำยาประสานนะครับระหว่างตัวชิ้นงานกับตัวรถนะฮะโอเคนะฮะเราจากการทาพรีเมอร์แล้วเราจะทำการติดเดี๋ยวดูวิธีการลอกกาวนะฮะพร้อมกับการติดตั้งอีกทีนึงครับนะฮะวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้เป็นชิ้นงานที่ทำการหล่อไฟเบอร์มานะฮะน้ำยาพรีเมอร์ของ 3M นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะใช้น้ำยาพรีเมอร์ 3M นะฮะเนี่ยชุดทิชชู่นะฮะมัดมานะครับเดี๋ยวลองทาดูเบื้องต้นฮะคนอยากถามว่าเป็นยังไงทาแบบไหนนี่ครับทาแบบนี้เลยนะฮะทาเพื่อสร้างแรงยึดเกาะนะฮะเดี๋ยวเราติดด้วยกาว 3M อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราก่อนติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างนะครับลอกกาว 3M ให้ดูแล้วก็ทำการแป๊บนะครับวิธีการแป๊บทำยังไงนะครับไม่ได้ลอกทั้งหมดนะครับลอกทำการมาร์คไว้นะครับโอเคตามต่อคลิปที่2ครับนะครับหลังจากที่เราติดกาวนะครับ 3M นะครับเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับแท็บไว้นะครับลอกกาว 3M ออกมานิดนึงนะครับไม่ได้ลอกทั้งหมดนะฮะโดยใช้กระดาษกาวแท็บไว้นะครับหรือมาร์กตำแหน่งไว้นั่นเองนะครับแล้วก็วางชิ้นงานนะครับให้ตรงกับรอยมาร์กของเส้นดินสอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำการแปะไปแล้วก็ค่อยลอกนะครับต้องทำความสะอาดชิ้นงานนะครับหรือชิ้นของโซสีนี้พร้อมกับทำการทากาวนะครับในส่วนของพรีเมอร์นะฮะเข้าไปตามเส้นดินสอนะที่เรามาร์กไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างแรงยึดเกาะนะครับน้ำยาพรีเมอร์เป็นของ 3M นะครับเบอร์94นะฮะเราใช้นะฮะเนี่ยช่างค่อยๆลอกออกนะฮะเนี่ยพอลอกออกแล้วก็จะได้นะครับถูกต้องนะครับตามมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับไม่ผิดพลาดนะครับช่างก็ทยอยลอกออกตามตำแหน่งที่เราแท็บไว้นะครับด้านนี้อีกทีนะฮะทางเราหมดนะฮะโอเคครับเนี่ยฮะก็ลอกให้ครบนะฮะลอกให้ครบลอกให้ครบเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับจะไม่ผิดนะครับอันนี้ช่างทำด้วยความชำนาญงานนะฮะอันนี้ครับช่างทำมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นความไวนะครับของช่างก็จะรวดเร็วนะกว่าเราหัดทำใหม่ๆนะฮะนี่ฮะน้ำที่ทำแล้วนะครับให้ทำการนะครับเช็ดเก็บนะครับเรียบร้อยตรวจสอบนะครับว่ามีรอยนะครับชิ้นงานนี่ห่างไหมนี่ฮะเรียบสนิทไปเลยนะฮะโอเคนะฮะก็ฝากไว้ครับสำหรับลูกค้านะครับหรือคนใช้รถนะฮะจะลองติดตั้งสปอยเลอร์นะฮะหรือเป็นดักเทลนะฮะในรถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถทำได้ตามแนวทางนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดี